สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชีวบบัีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรดกระาเปิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราช,ชาลือไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรณีเกิดพายุไซโคลนที่รัฐเบงกอล ที่รัฐเบงกอตตะวันตกและพื้นที่ใกล้เคียงของสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนมังกลาเทศเมื่อวันที่20พฤษภาคม2563 ข้อความพระราชสาแสดงความเสียพระราชฤทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียมีดังนี้พนักท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลีข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอ,อุทกภัยและความเสียหายรุนแรงจากพายุไซโคลโอนอัมพันในหลายพื้นที่ของรัฐเบงกอลตะวันตกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจํานวนมาก ทั้งยังปรากฏความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอสแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายัางท่านและประชาชนชาวอินเดียผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้พระบระมพาพิไทยมหาวชิวราลงกรณพระวชิวระกล้าเจ้าอยู่หัว และข้อความพระราชสา,าแสดงความเสียพระราชารือไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนมังกลาเทศมีดังนี้ คณะท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาข้าพระเจ้ารู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยรุนแรงจากพายุไซโคลอนอัมพันทางภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องอพยพอ,ออกจากพื้นที่เป็นจนํานวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมาอย่างท่านและผู้ประสบความ ความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวชราลงกรณพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลากระม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชารืไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรณีเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ประสบอุบัติเหตุตกในเขตชานเมืองใกล้ท่าอากาศยานเมืองการ,ราจีแคว้นซินสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเมื่อวันที่1 2พฤษภาคม2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรุองอิสลามมาบัดข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าว่าเครื่องบินของสายการบินปากีสถานอินเต n ร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ตกที่เมืองการาจีทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนักท่านนายอลฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานกรุงบากูในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาาวรของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระปรมาพิไทยมหาวัชราลงกรณพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด -19 จากคนไข้สูบบุคลากรทางการแพทย์ วันนี้ที่โรงพยาบาลนครพิงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโมดูล่าสวบยูนิตการโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งที่13จาก20โรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เ c g ซีจดำเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาด ของเชื้อโควิด -19 ะระลอกใหม่โดยมีนายเจริญริชสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาครพิงค์ผู้บริหาร h อ g ซพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนาครพิงค์และหัวหน้าส่วนราชาการในพื้นที่ร่วมในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโมดูล่าสวบยูนิตอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับห้องตรวจเชื้อ m o ดูล่าสวบยูนิตจะแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกันและใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมเพราะมมีระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทางนี้โรงพยาบาลนครพิง์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจําจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงไปรับบริการตรวจรักษาประมาณวันละ3,000คนการได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ขณะทําการตรวจหาเชื้อโรคลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากคนไข้สู่บุคลากรทางการแพทย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกราเปรดกระ,ระมให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ในพื้นที่ของฟาร์มตัวอย่าง30แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งบางคนถูกเลิกจ้างงานและขาดรายได้จึงทรงพระกรุณาโปรโดกร,กระหม่อมให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ในพื้นที่ของฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศ พนันพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทําและมีรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มีหลังอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนโดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่4พฤษภาคมถึง30กันยายน2563โดยในวันนี้พลเอกศิวะพระหมอนทัศ์ ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน3แห่งได้แก่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านป่าตาเขียวตำบลท่าข้ามอำเภอปันตาเรจังหวัดป,ปัตตานีโดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์บงผู้ว่าราชการจังหวัดป,ปัตตานีให้การต้อนรับและร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการซึ่งทําการเกษตรทฤษฎีมา ในพื้นที่15ไร่ปลูกป่าไผ่3ไร่ปลูกพืชล้มลุก2ไร่ปลูกป่า5อย่างและปลูกพืชผักผสมผสาน5ไร่ปลูกพืชตระกูลถั่ว1ไร่ทำแปลงนาน1ไร่และปลูกแก้วมังกร3ไร่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ50คน จากนั้นผู้บัญชาการกองกําลังจิตอาสาพระราชทานพร,ร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพบปะชุดวิทยากรครูพาธรรมและสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด1 9นักโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็พระนางเจ้าสุดษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านแป้นตะมนแป้นอำเภอสายบุรีซึ่งมีนายทวีศักด งวนขั้นเป็นผู้จัดการฟาร์มมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ20รายทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่10ไร่ปลูกผักผสมผสานไม้ผลไม้หญิงต้นไม้ใช้สอยทําบ่อเลี้ยงปลาทํานาข้าวเพราะเห็ดเลี้ยงไก่ไข่และทําปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านลุต,งตรงตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานซึ่งจัดสรรพื้นที่ทําโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด -19 ในพื้นที่20ไร่มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ใช้สอยปลูกไม้กินใบไม้กิ่นยอดปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงไก่พื้นบ้านขุดบ่อเลี้ยงปลาและทําปุ๋ยหมักตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่และการปลูกต้น 3อย่างประโยชน์4อย่างมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ50คน ในช่วงเย็นผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด -19 ณฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านจาระปูง,งเฆออำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือประชาช ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดไรายได้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้มีไรายได้สามารถพึ่งพาตนเองตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยังง่งยืน จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ณฟาร์มตัวอย่างในสเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวังพญาท่าทงอำเภอรามันโดยมีนายชยสิษย์พานิชพง์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหัวหน้าสนราชการลงพื้นที่ด้วย ในการนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานไว้ปลูกในโครงการแก่ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างพร้อมรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดําเนินง,งานโครงการซึ่งได้ดำเนินการบนเนื้อที่7ไร่แบ่งเป็นพื้นที่2โซนคือพื้นที่นานและพื้นที่โคกและหนองขณะนี้ก้าวหน้าไปแล้วกว่กาะ5 0โครงสร้างโดยรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนเริ่มปลูกพืชผักสวนครัวปลูกหญ้าแฝกปลูกไม้ผลเพิ่มขึ้น ทดสอบการขังน้ําของนาข้าวทาอาหารปลาธรรมชาติพร้อมผันน้ําเข้าพื้นที่และขุดคลองไส้ไก่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ทั้งสองโซนเท่านี้สภาพพื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าทงดินเป็นดินเหนียวจึงต้องแก้ไขด้วยการปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นประกอบด้วยฟางข้าวหญ้าแห้งและสังข้าวโพดมาห่มดิน เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการปลูกพืชพร้อมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินโดยรับโดยได้รับการสนับสนุนวัสดุจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาปศุสัตว์อำเภอรามันจังหวัดยะลา ปัจจุบันกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานแรงงานจังหวัดยะลาได้ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพโดยการจ้างงานให้แรงงานทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด1 9จําจนวน2แห่งดังกล่าวรวม55คนค่าจ้าง300บาทต่อคนต่อวันจะจ่าย10วันต่อ1ครั้งโดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่จ่ายเงินให้กับแรงงานเป็นครั้งที่2 วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านหนองลาดตมบลท่าข้ามอํมเาเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลโทธรรมนูนวิถีแม่ทัพภาคที่1เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด -19 โดยมีนายชำนาญวิทย์เตยรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่13และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนําเสนอข้อมูลสําหรับโครงการฟาร์มตัวอย่าง างต้านภัยโควิด -19 แห่งนี้ใช้พื้นที่จำนวน17ไร่โดยบริเวณรอบหนองน้ำใหญ่จัดทำเป็นแปลงสาธิตในการปลูกพืชพื้นเมืองผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำการขุดเป็นหนองน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10เมตรลึก5เมตรจานวน5หนองเพื่อเก็บกักน้าไว้ทาการเกษตรแต่ละหนองจะมีคลองไส้ไก่เชื่อมถึงกันทุกหนองน้ำดินที่ขุดหนองน้ำทำเป็นโคกดินขนาดใหญ่สองโคก บนโคกปลูกไม้3าอย่างประโยชน์4อย่างส่วนพื้นที่ดินที่เหลือก็จัดแบ่งเป็นแปลงนาข้าวนาะแปลงไม้ยืนต้นไม้ผลและไม้พื้นเมืองโดยปลูกแบบผสมผสานให้พื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดในขณะนี้การจัดเตรียมพื้นที่ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการปลูกการปลูกพืชในพื้นที่การจัดเตรียมพันุ์ปลามาปล่อยลงในหนองและการทำโรงเลี้ยงปศุสัตว์ ส่วในพระกาณิษฐาที่าราชเจ้ากรมสมเนจพระเทพพระรสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทา,านอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาพ่วงในการสภาการชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้สภาการชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผพ้่อในการสภากาชาติไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจ,จกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆดังนี้ ที่วัดปฐุมวนานรามราชวร,รวิหารเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทา,านอุป,ปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2563โดยในวันนี้ได้จัดอาหารพระราชทา,านแจกจ่ายให้ประชาชนที่วัดปฐุมวนานรามราชวร,รวิหารชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครรวมจำนวน2,000ชุด ซึ่งมีการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดยึดหลักสุขาพิบาลที่ได้มาตรฐานรวมถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย ที่จังหวัดส,สักแก้วพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งกลัวพระราชทานอุปนายกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยนักสถานีการชาติที่6อรัญญประเทศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 20- 29ถึงพฤษภาคม2563โดยในวันนี้เป็นวันที่9ของการจัดตั้งกรัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและแรางงานข้ามชาติในจังหวัดสักแก้วที่ได้รับผล กระทบจากโรคโควิด -19 เพื่อช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไปนอกจากนี้ได้นำอาหารพระราชาทานไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในอำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญ,ญประเทศด้วยรวมจำนวน1,895ชุด และที่จังหวัดนนทบุรีพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผูพอำนในการสภากาชาติไทยณวัดหูช้างตำบลบางครูเวียงอำเภอบางกรวยระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2563ซึ่งวันนี้เป็นวันที่5ของการจัดตั้งครัวพระราชทานเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจาก่จายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีการ แจกจ่ายอาหารพระราชทานที่วัดหูช้างตำบลบางครูเบียงอำเภอบางกรวยและนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอไส่น้อยอำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกรวยตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเครือข่ายร่วมปฏิบัติงานรวมจำนวน3,220ชุด สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควัตวรคัติยราชนารีโปรดให้ราชวทิทยาลัยจุลาภรณ์บรรจุถุงอย่างชีพพระราชทานเพื่อมอบแก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรัติยราชนารีทรงห่วงใย,ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งประสบปัญหาในการดํารงชีพไม่มีงานทําขาดไรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จึงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุลาภรจัดสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเพื่อบรรจุลงถุงยังชีพพระราชทานจํานวน1000ถุงโดยในวันนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนางมาริสาสมบัติบณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรด้านกิจการพิเศษพระบุคลากรจิตอาสาพระราชทานจากราชวิทยาลัยจุลาภรกําลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้ กาศยานที่5กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้ากาศยานที่1แจ้งวัฒน,นะร่วมกันบรรจุถุงย่างชีพพระราชทานเพื่อเตรียมไปมอบแก่ประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชุมชนเขตหลักสี่โดยจะเชิญไปมอบตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2563เป็นต้นไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพต่อไป วัดดอนจันจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆจัดอาหารกลางวันและข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดดอนจนันทร์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดตั้งโรงทานตามพระดําริสมเด็จพระอาริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งจัดตั้งระหว่างวันที่25-29พฤษภาคม2563 โดยในวันนี้นายรัฐพลนราดิสรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาพระราชทานเนร่วมกันแจกจ่ายอาหารกลางวันและข้าวสารอาหารแห้งจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดํารงชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไปรับสิ่งของทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์การสวมใส่หน้ากากาอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ร่วมถวายพัตตาหารเพลงแด่พระสงฆ์และสามเณรและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้ากว่า700คนที่อาศัยอยู่ภายในวัดดอนจัดด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรแนะนำหลักสูตรคุณภาพดูแลผู้สูงวัยช่วยผู้ตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9และรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย วันนี้ที่สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดรอรพันธ์โตสิง์รองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เป็นประธานในการแนะนําหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์จำนวนสองหลักสูตรเพื่อรองรับผู้ตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9 และตอบโจทย์ผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นให้ได้รับการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนิยิบัตรผู้ช่วยพยาบาลหรือการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร1ปีเปิดรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าไม่จํากัดอายุและหลักสูตรประกาศนิยบัตรพนักงานให้การดูลแลผู้สูงอายุหลักสูตร6เดือนเป็นการจัดอบรมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเมื่อมีความพร้อมในการศึกษาต่อสามารถนําหน่วยกิจที่ได้ศึกษาจากการศึกษาในหลักสูตรนี้มาเทียบโอนเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลได้ ทนี้คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์จัดตั้งขึ้นด้วยพระปัณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรคัตยราชนารีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและเป็นพลเมืองดีที่สร้างสาร์ประโยชน์ต่อสังคมผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่ม ตเติมได้ที่เว็บไซต์ nurse.pccms.ac.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์025766700ต่อ8223และ8216จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุดิตสว,วัภา,าเอกเยี่ยมซินสวัสดีค่ะ